ก่อนสิครับวันนี้เราจะมาแก้ไขจุดบกพร่องตัวใหม่เนาะของ AMX นะครับนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับน้ำจะเข้าตรงนี้เห็นไหมจะเข้าตรงนี้ดูไหมจะมีรูตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้กันนะครับคือที่เป็นหลอดของข้างถ่ายหน้าผมถ่ายที่ของเราเนี่ยครับเราจะหาถุงอะไรก็ได้นะครับมาชอบเข้าปักตรงนี้นะครับค้าบางคนเวลาลดแล้วก็หันอะไรมาพันครับจากนั้นเราก็เฉพาะรถ M&X เนาะว่ารถรุ่นอื่นก็ได้นะครับใครที่เคยซื้อไปแล้วก็จากการพันมาใช้ถุงห่ออย่างนี้นะครับไม่ควรเอาสก๊อตเทปพันตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องพันได้มาคือวิธีแก้นะครับจุดบกพร่องฟิวรถอยู่ในนี้นะอันนี้ก็น้ำไม่เข้าละมาติดกับวิ่งน็อตตรงต่อสายกาวตรงนี้นะครับก็จะมี2เส้นนะเส้นที่ออกจากกล่องกับเส้นข้างหน้านะก็จะต่อทั้ง2เส้นเลยก็ได้แต่ส่วนมากผมจะเน้นต่อแถวถังน้ำมันมากกว่าเนาะผู้ค้าบางคนก็เอาไปไว้ใต้ถังตรงนี้ก็ได้นะครับกล่องกับขโมยแปะถังนี้ได้แปะตรงนี้ก็ได้หรือว่าแปะด้านซ้ายด้านขวานะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะที่ซื้อไปกล่องขโมยนะครับตรงนี้มันจะมีรูเนาะกันน้ำเข้าตรงนี้รถรุ่นก็ได้นะทำแบบนี้เนาะให้เป็นเทคนิคเล็กๆลำโพงนะครับแต่ในนี้นะครับกล่องขโมยเทสกันขโมยให้ดูนะครับอันนี้รถใหม่นะครับไมล์รถอยู่ที่ 1,600 กิโลนะครับ MSX เจ้าของรถนะกดสตาร์ท2ครั้ง1 2
ติดเลยให้กดดับเครื่องกดปลดล็อกถ้ากดล็อก1ครั้งเอาแยบปิดก่อนนะครับถ้ากดล็อก1ครั้งไฮโดรลดจะมีเสียง2ครั้งนะครับให้โดนอีกทีดังยาวนะครับดูนะครับดังยาวไปเลยดังยาวแล้วก็เงียบไปนะครับแต่ถ้าโดนอีกก็ดังอีกดังโดนอีกก็ดังอีกนะครับแต่ถ้ามีคนมาแทงก็จะร้องไม่หยุดนะแต่ถ้ากดล็อก2ครั้งไฮโดรลดนี่กดล็อกจะไม่ร้องนะครับจะร้องต่อเมื่อแต่ร้องก็ไม่มีคนใช้กุญแจผีแทงสมมุติกุญแจผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดร้องตาไม่ติดบิดกลับก็ไม่หยุดอยู่ตรงนี้กดปลดล็อกสั่งตาที่หมดกด2ครั้ง1 2วันนี้วันที่17นะครับ17เดือนพฤษภาคมนะครับ2557นะครับลูกค้าจาก Toyota นะมาติด Facebook นะครับร้านการขโมยรถโอเคครับครับ